การศึกษามันก็พี่มองว่ามันคือการเรียนรู้ค่ะมันคือการที่เรามาศึกษาเพื่อมันจะมีหาลำดับเพราหะาว่าขั้นตอนทหาำกรตรมามวิฟอธร์มีที่เราจะได้ความรู้มาจะได้ความรู้มาการที่จะถทามว่ำาตามมันฟอร์ตมอบโจทย์ไหมจก็าคกือต้หองาดูขัว้น่าตอมนันหสาามารถตอบจุดประสงค์ที่ตัวนักศึกษาอยากจะได้รับหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ระบบมันค่อนข้างที่จะซ้ำซากแล้วก็ยึดติดกับอะไรแบบเดิมเราใช้ชีวิตมาคือเกิดมาเราคือเรียนตั้งแต่เรียนเตรียมอนุบาลเรียนอนุบาลเสร็จก็จบก็ไปต่อประถมประถมต่อเสร็จก็ต่อมัธยมทันทีมัธยมทันทีก็ต่อมหาลัยแล้วค่านิยมที่สำคัญที่สุดคือต่อมหาลัยเสร็จเดี๋ยวนี้นะถ้าค่านิยมเดี๋ยวนี้คือถ้าคุณไม่ทำงานเลยคุณก็ต้องไปเรียนต่อโทมันไม่มีระบบที่แบบจะแฟร์เกมกับเด็กจริงๆอ่ะมันเหมือนแบบเป็นแค่ระบบที่มันสร้างขึ้นมาแล้วก็ทุกคนก็ต้องยอมรับมันว่าแบบเขาก็ทำอย่างนี้กันมาแล้วมันก็แบบจบไปอ่ะเหมือนไม่ได้มีใครที่จะมาแบบอยู่ดีลุกขึ้นมายกมือแล้วบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะหนูไม่ได้อยากเรียนอย่างเงี้ยถึงมันมีจริงๆใครจะฟังอ่ะเพราะว่าประเทศนี้ถูกหล่อหลอมมาด้วยมายาคติที่ทำตามฟอร์มเดิมสิ่งที่ผู้ใหญ่ในบ้านเราทำก็คือทำเหมือนไม่สนใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่าอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าสังคมไทยตอนนี้ก็ยังเป็นสังคมคนแก่อยู่เราเป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกับโลกยุคใหม่มันจะมีคำหนึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคำ comfort zone มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่สิ่งที่แย่คือตอนนี้ comfort zone ที่เขาคิดว่ามัน comfort มันไม่ comfort มันกลายเป็นว่าตัวผู้ใหญ่เองอ่ะไม่ได้ปรับตัวไปกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปหรือโลกที่เปลี่ยนแปลงตัวผู้ใหญ่ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่ในเซฟโซนของตัวเองที่ว่าเชื่อว่าในความคิดของตัวเองในยุคนี้ได้ดีที่สุดแล้วเราตั้งความหวังนะช่วงชีวิตหลังอย่างเนี้ยมันแทบจะกลายเป็นสิ่งที่เราจะได้จากมหาลัยทั้งหมดเราก็เลยเลือกที่จะเรียนสิ่งนี้แล้วมันก็ต้องอยู่กับเราไปจนวันตายเลยแต่ว่าทำไมมันถึงไม่ได้รับการสนับสนุนวะเหมือนถูกสร้างภาพจำว่าจบไปฉันต้องอย่างนี้ไม่มีอะไรมาตอบสนองความฝันหรือว่าสนับสนุนให้ไปในเส้นทางอื่นได้อีกหลายๆวิชาที่แบบเราคิดว่าเราน่าจะได้เรียนแน่ๆแต่มันกลับไม่ได้เรียนแต่บางอย่างที่แบบที่มันเขียนว่าวิชาเลือกอะไรเงี้ยแต่เราแบบไม่อยากเรียนในเนี้ยแต่แบบกลับต้องเรียนมันอะไรเงี้ยทำไมกูต้องเรียนวะอะไรเงี้ยแต่คือแบบถ้าไม่เรียนมันก็ไม่จบถูกไหมคือเราไม่ได้มองว่ามันหนักแต่มองว่ามันเยอะและสิ้นเปลืองสุดท้ายมันก็ไม่มีประสิทธิภาพอะไรทั้งนั้นกับแบบการที่เราจบออกมาประเทศนี้สนใจเรื่องผลลัพธ์มากกว่ารายละเอียดระหว่างทางคือเขาไม่มองบ้าอะไรเลยเว้ยนอกจากใบปริญญาแม่งแบบล้มเหลวสัตว์อะเรียนไปอย่างนั้นสัตว์อะเพราะนั้นผลผลิตที่มันได้มามันก็คือผลผลิตที่อ๋อกูจำมาว่าอาจารย์บอกให้ตอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่รู้เลยว่าวิธีการได้คำตอบนี้มันคืออะไรเพราะมันไม่รู้มันก็ตายมันก็ไปตอบไม่ได้มันก็จำได้แค่ว่า1บวก1เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าทำไม1กับ1จึงกลายเป็น2ระบบพวกนี้มันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่แบบประถมทุกคนต้องแข่งกันเพื่อเข้ามัธยมทุกคนต้องแข่งกันเพื่อเข้ามหาลัยเราถูกปลูกฝังให้แข่งกันเราทำเพื่อเกรดกูอะไรจะวัดว่ากูเป็นคนเก่งอ๋อไอ้เหี้ยเกรดกูเยอะเฮ้ยมึงเกรดเท่าไหร่ใช่ป่ะเราต้องยอมรับว่าไอ้เหี้ยมึงเกรดเยอะคือมึงเรียนเก่งณปัจจุบันน่ะเรามองว่าอาจารย์ไม่ค่อยอาจารย์ก็มีชุดความคิดของตัวเองมาระดับหนึ่งแต่ at least แล้วอ่ะเมื่อเด็กเสนอมาคุณต้องรับฟังและเคารพการคิดของเขาก่อนว่าอ่ะเขาคิดมาแบบนี้เพราะอะไรแต่จนปัจจุบันมันกลับไปแบบว่าคิดแบบนี้มาไม่โอเคไม่ถูกใจก็สั่งเปลี่ยนเก็ตป่ะมันคือการสั่งเปลี่ยนมันคือการไม่เอาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันสามารถแบบบังคับเอ้ยแบบสามารถทำให้มันแบบเป็นระบบได้แล้วไอ้ระบบเนี้ยมันแบบเป็นระบบที่ดีด้วยอ่ะมันก็จะยิ่งดีไงแต่อันนี้คือแบบมั่งได้อย่างเดียวคือมันเป็นระบบคือบังคับให้เด็กอยู่ในกรอบแต่แบบมันไม่มีอะไรใหม่ๆมาเลยไม่มีแบบไอ้ระบบอันเนี้ยมันยังแบบไม่ดีพอที่จะทำให้เด็กแม่งมีคุณภาพอ่ะการพัฒนามันก็ต้องเกิดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนเป็นหนูทดลองทางการศึกษาหรือเปล่าวะแล้วเราจะเสียเปรียบจากรุ่นก่อนๆไหมหรือว่ารุ่นน้องเราจะแบบได้เปรียบมากกว่าเราไหมอันนี้มันแบบค่อนข้างเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวนิดนึงแต่ว่าพอพูดแล้วก็ดูมันเห็นแก่ตัวแต่ถ้าไม่พูดแล้วเราเสียเปรียบนี่สุดท้ายเราควรทำยังไงวะเอาจริงๆสิ่งที่ควรเปลี่ยนแม่งเป็นมันเป็นเรื่องของทัศนคติเว้ย
ทัศนคติของทุกคนเลยเว้ยทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็อยู่คิดแบบเดิมอยู่ไม่คิดแบบใหม่มันก็ไม่พัฒนาการเปลี่ยนแปลงอ่ะคือคำว่าการเปลี่ยนแปลงมันบอกทุกอย่างแล้วอ่ะว่าคุณต้องเปลี่ยนนะแต่คุณไม่เปลี่ยนแล้วคุณจะมาหวังอะไรกับการเปลี่ยนคือถ้าเกิดเรายังทำให้มันเป็นระบบอุตสาหกรรมแบบนี้เรายังผลิตแต่สิ่งที่ตลาดต้องการสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะขาดหายไปก็คือความมีชีวิตชีวาของโลกเด็กทุกคนก็จะกลายเป็นเด็กที่ท่องได้อย่างเดียวแต่ตอบไม่ได้ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกแยกไม่ก็กลายเป็นโรงงานหนึ่งที่แบบว่าส่งวัตถุดิบเข้าไปพอส่งวัตถุดิบเข้าไปเสร็จก็ผลิตออกมาเป็นสำเร็จรูปทุกคนแม่งก็เหมือนกันหมดคือมันกรอบสิ่งที่ต้องทำมากเกินไปใช่ปะพอมันกรอบสิ่งต้องทำมากเกินไปแสดงว่าเด็กอ่ะก็ทำได้แค่นี้ที่กรอบมันมีเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาความต้องการมันอยู่นอกกรอบมันไปไม่ได้เพราะมันไปได้มันดิฟเพย์อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าทุกคนที่อยู่ในระบบการศึกษามันเป็นอย่างนี้นะแม่งก็จะแบบทุกอย่างแม่งก็จะเหมือนกันหมดอะในสังคมอะเพลงแม่งก็จะเหมือนกันหมดคุณก็จะไม่มีเพลงของเคิร์ทโคเบนหรือว่าเพลงของนักร้องดังๆที่เขาแบบว่าใช้ความสร้างสรรค์ออกมาจริงๆอะคุณจะไม่มีตึกใบหยกหรือว่าตึกที่มีรูปร่างสวยงามอ่ะมันก็จะมีแต่บล็อกคุณจะไม่มีความสร้างสรรค์ออกมาจริงๆอ่ะคุณลองคิดดูถ้ามันจะดีขนาดไหนว่าแบบว่าโลกก็จะมีอะไรใหม่มาตลอดอ่ะจากความคิดของคนใหม่ๆสวยงามอ่ะเดิมอ่ะตลอดอ่ะจากความคิดมันก็จะมีแต่บล็อกเดิมๆอ่ะตลอดอ่ะจากความคิดมันก็จะมีแต่บล็อกเดิมๆอ่ะตลอดอ่ะจากความคิดเดิมอ่ะมันก็จะมีแต่บล็อกเดิมของคนใหม่ๆอ่ะเดิมอ่ะตัวตนของคนของเราอ่ะมันก็จะมีแต่ตัวตนของเราแม่งตัวตนแม่งคืออะไรวะคือบางคนมันก็ยังไม่รู้มันก็จะมีแต่ก็รู้แต่มันก็ทำอะไรไม่ได้แม่งคืออะไรวะคือบางมันก็จะมีแต่บล็อกเดิมได้คือมันกรอบสิคืออะไรวะคือบางมันก็จะมีแต่บล็อกเดิมแม่งคืออะไรคือมันกรอบสิคืออะไรวะคือบางแม่งคืออะไรคือมันกรอบสิมันก็จะมีแต่บล็อกเดิมแม่งคนก็รู้แต่มันก็ทำอะไรของเราอ่ะท้ายแล้วนะสิ่งเอาไปว่าให้ดูว่าตัวตนของเราอ่ะมันคืออะไรมันมีอะไรบ้างให้ดูว่าตอนนี้ของเราอ่ะแล้วก็ของเราอ่ะแล้วก็ของเราอ่ะเสียทีบุคคลที่โลกรอจบเสียทีบุคคลที่เรารอเป็นเวลานานที่เธอทำให้ใครเขารอในสิ่งที่เธอก็รอให้มันมาเป็นของเธอทำให้เธอ